สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับในบทที่7นะครับสำหรับบทนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการ setting material นะครับผมแล้วก็การ create texture นะครับเอา texture ของเราเองนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับเอาไปใช้ใน CryEngine นะครับผมแล้วก็การsetting material นะครับsetting material setting ค่าต่างๆนะครับผมการใช้ mapต่างๆนะครับ normal map bump map diffuse นะครับผมแล้วก็ high map นะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเชิญรับชมได้เลยครับผมอันดับแรกนะครับผมก็สร้าง map ขึ้นมานะครับทดลองสร้าง map เดี๋ยวผมจะมาปรับแต่ง material ของตัวถนนนี้นะครับ material เดิมนะครับก็เป็น snow ครับเป็นหิมะนะครับตัวนี้ในการแต่งนะครับก็ก่อนอย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าถนนที่ผมสร้างมานะครับก็ใช้โหลดนะครับในการสร้างครับก็ไปที่ object นะครับ object แล้วก็ตัวนี้นะครับ list แล้วก็มาที่โหลดนะครับผมพอคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับก็คลิกมันก็จะเป็นถนนขึ้นมานะครับผมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตกแต่ง material ของตัวนี้นะครับก็ select นะครับแล้วก็คลิก2ทีนะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับเข้าไปนะครับก็จะมีตัวหน้าต่างขึ้นมานะครับให้แก้ไขนะครับหน้าต่างรถนะครับแล้วมาที่นี่นะครับ material นะครับคลิกเข้าไปนะครับปุ๊บก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเราสามารถ setting ปรับแต่งค่าต่างๆนะครับตรงนี้นะครับของถนนรูปของตัวtexture ตรงนี้นะครับ texture ถนนตรงนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับก็ opacity นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับเนี่ยครับให้ถนนโปร่งแสงนะครับ apathate นะครับเนี่ยครับสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับจะท่านชอบแบบไหนก็สามารถปรับแต่งได้นะครับในส่วนของ diffuse color นะครับก็ปรับแต่งเล่นได้เช่นกันครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของแมปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น diffuse นะครับก็เป็นสีตัวสีหลักนะครับของ texture นะครับ diffuse คือสีหลักของ texture นะครับส่วน specular คือในส่วนของที่สะท้อนแสงนะครับนี่ครับก็จะเป็นคราบขาวดำนะครับบัมแมปนะครับก็จะเป็นพวก normal map นะครับทำให้มันนูนขึ้นมานะครับหลอกตานะครับใช้หลักการหักเหของแสงนะครับคำนวณ นะครับhigh map ก็จะเป็นอย่างที่เคยบอกนะครับใช้ high map มาทำเทเลนนะครับก็ดำก็จะสูงนะครับเอ้ยดำก็จะต่ำนะครับส่วนขาวก็จะนูนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการตกแต่ง material นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับสีเนี่ยครับ ต่อมานะครับในส่วนของการcreate นะครับ create texture ด้วยตนเองนะครับเอามาใช้ใน CryEngine นะครับอย่างแรกนะครับต้องสร้างภาพของเรามาก่อนนะครับสร้างตัว texture นะครับขึ้นมานะครับทำใน Photoshop ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใช้นะครับเซฟเป็น .tiff นะครับนี่นะครับนี่ครับ .tiff TIF นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ copy file ตัวนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ของ CryEngine เรานะครับ CryEngine นะครับแล้วก็ Game SDKนะครับผมแล้วก็เพจไว้เลยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมา .zip นะครับจากนั้นนะครับเข้าโปรแกรมสร้าง texture ของเราเองนะครับมาที่ที่นะครับ open material editor นะครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับ add new item นะครับผมแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้นะครับ
แกรม CryEngine Game SDK นะครับผมโปรแกรม CryEngine Game SDK นะครับ Test Material นะครับ Set เราก็จะได้ตรงนี้มานะครับเป็น Material ของเรานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับสร้างวัตถุขึ้นมาก่อนสักตัวหนึ่ง Brush นะครับแล้วก็มาที่ Default เอาเป็น Sphere ก็ได้ครับปึ๊บนะครับตัวนี้คือยังไม่มี Texture นะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้แหละคลิกตรงนี้ครับเหมือนกันนะครับ จากนั้นนะครับเราจะเอาเท็กเจอร์มาใช้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับ ตรงนี้นะครับในส่วนของ Diffuse นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับตรงจุดๆๆแล้วก็หาผ่านเลยครับที่เราสร้างไว้ตรงนี้นะครับ Open นะครับผมนี่ครับมาแล้วครับก็จะได้แมทเทียลที่เราสร้างมาแล้วง่ายนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับสามารถปรับแต่งได้ต่างๆนะครับในส่วนของสเปกูล่านะครับเราก็ต้องก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีแมปก่อนนะครับถ้าในส่วนของพวกสเปกูล่าบัมแมปไฮแมปนะครับผมนี่นะครับเราจะต้องมีภาพอย่างต่ำนะครับ4ภาพตรงนี้อันนี้นะครับก็คือ diffuse นะครับเป็นภาพปกตินะครับส่วนอันที่2นะครับอันนี้คือ high map นะครับอย่างที่บอกก็คือลึกนูนนะครับอันนี้คือ normal map นะครับทำให้มันนูนออกมานะครับเหมือนเสมือนของจริงนะครับแต่ไม่ได้นูนแต่ตัว polygon จริงๆไม่ได้นูนนะครับใช้หลอกตาเอานะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือสเปกูล่านะครับอันนี้คือไฮแมปนะครับผมเราจะต้องมีแมป4แบบนี้นะครับถึงจะมาใส่ได้ในนี้นะครับทีละตัวนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถปรับค่าได้เหมือนกันครับแมทเทียลตัวนี้นะครับปรับ diffuse ได้เหมือนกันนะครับ diffuse แสงสีนะครับนี่ครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับ specula นะครับผมปรับได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเล่นได้หมดเลยนะครับสามารถปรับ go ได้นะครับให้มันแสงเรื่องแสงนะครับนี่ครับเหมือนลูกบอลเกนกินะครับ นี่นะครับก็จบไปในส่วนของการเซตติ้งนะครับแมทเทียลแล้วก็การimport texture มาใช้นะครับแล้วก็การปรับแต่งแมทเทียลนะครับต่อมานะครับจะเป็นการปรับแต่ง advanced นะครับปรับแต่ง material แบบ advanced นะครับก็มาที่advanced นะครับนี่ครับ advanced เลื่อนลงมานะครับผมอ๋อขอโทษทีนะครับผิดครับผิดไม่ใช่ advanced ครับตัวนี้ครับ texture map นะครับ texture map นะครับเลื่อนลงมานะครับก็มาดูที่ตัวนี้นะครับ tiling นะครับในส่วนของ tiling นะครับก็จะทำให้ texture นั้นนะครับแบ่งตัวนะครับ tiling v tiling u นะครับแต่ในส่วนตัวโปรแกรมนี้ผมไม่ทราบว่ามันไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นตัวฟรีครับอาจจะไม่เต็มนะครับในส่วนนี้อาจจะทำไม่ได้หรือว่าเท็กเจอร์ผมทำไม่ได้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
ท่านต้องลองไปเล่นดูนะครับในส่วนนี้นี่นะครับ TU TV นะครับก็จะแบ่งตัวนะครับเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับตัว offset นะครับก็ปรับแต่งเล่นได้เหมือนกันนะครับ rotate นะครับหมุนแกน U หมุนแกน V นะครับปรับแต่งได้หมดเลยนะครับผมในส่วนของ rotation ก็มีนะครับ rotator ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของปรับแต่ง material advance นะครับก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับนี่ครับคอนเทนต์นี่ครับฟิกโรเตชันอะไรพวกนี้ครับสามารถทำให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับผมก็จบลงไปนะครับในส่วนของบทที่7นะครับการปรับแต่งแมทเทเรียลนะครับแล้วก็การปรับแต่งเท็กเจอร์นะครับแล้วก็การ import texture มาใช้นะครับแล้วก็ปรับแต่ง material advance นะครับพบกันใหม่นะครับในลิสซึ่งหน้าครับลิสซึ่งที่8นะครับผมขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผม